อ่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวกันบ้างฉันชอบคู่รักคู่นี้มากเลยฉันเห็นข่าวนี้แล้วฉันแบบเออเขาเป็นคู่รักที่น่ารักมากนะฮะสำหรับนักแสดงหนุ่มโอบนิธิเนี่ยแหละที่ทำเอาฮากันทั้งโซเชียลเลยหลังจากเจ้าตัวนะฮะโพสต์ข้อความอวยพรวันเกิดนะฮะอายุครบ29ปีให้กับแฟนสาวก็คือมะปางอริสาเนี่ยแหละฮะเขาคบกันมานะฮะซึ่งตอนนี้มะปางอายุครบ29เมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมานะฮะโอบเขาได้โพสต์ภาพคู่กับมะปางพร้อมกับเขียนอวยพรอวยพรได้น่ารักมากคุณเต้ยอ่านสิเขาบอกว่าHappy birthday ค่ะขอให้เป็นเด็กดีกลับบ้านให้ตรงเวลารับโทรศัพท์เวลาโทรไปจะกลับดึกก็บอกล่วงหน้ากินข้าวตรงเวลาทุกมื้อรักษาสุขภาพอย่าขับรถเร็วอย่าเถียงเก่งอย่าปากแจ๋วบ่อยมีเวลาให้ตัวเองได้พักผ่อนอย่างเต็มที่บ้างก็ไม่ต้องขยันบ่อยก็ไม่ต้องขยันอยากทำทุกอย่างบนโลกใบนี้และปาร์ตี้ได้แต่เอาให้มันพอดีเนาะจะได้ไม่ต้องลำบากกูค่าจะไม่บอกให้ดูแลตัวเองดีๆจะไม่บอกให้ดูแลตัวเองดีๆเพราะเดี๋ยวฉันจะดูแลเธอเองรักนะจุ๊บๆฟาร์มเบบี้แดดดี้โอ้ยน่ารักนะคือคำอวยพรคือขอให้เป็นเด็กดีกลับบ้านเนี่ยก็ต้องกลับให้ตรงเวลานะฮะรับโทรศัพท์เวลาโทรไปด้วยจะกลับดึกก็ต้องบอกล่วงหน้ากินข้าวต้องตรงเวลาทุกมื้อนะรักษาสุขภาพด้วยอย่าขับรถเร็วอย่าเถียงเก่งอย่าปากแจ๋วบ่อยอันนี้อวยพรบอกแฟนนะอย่าปากแจ๋วบ่อยอย่างงี้คำอวยพรเขาดีนะดีมากตรงหลายๆคู่เลยอ่ะดีมากล่าสุดเมื่อวานนี้นักข่าวได้เจอโอบใช่ไหมฮะเขาว่าเปิดตัวนี่แหละผลิตภัณฑ์น้ำน้ำทิปโก้นะฮะซึ่งเผยชื่อน้ำน้ำทิปโก้เนี่ยเขาน้ำทิปโก้อิซี่อโซซ่าอะไรเนี่ยเขาก็ได้เผยถึงเหตุผลที่อวยพรมะปรางเนี่ยแหละเขาบอกเลยนะฮะบอกว่าคือที่อวยพรแบบนั้นน่ะไม่ได้หวานนะแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจจะแขวะแฟนสาวด้วยนะฮะแค่อยากอวยพรในสิ่งที่อยากให้เขาทำเช่นเรื่องขอให้รับโทรศัพท์เนี่ยเวลาโทรไปอ่ะเพราะปกติโทรไปอ่ะมะปางเขาจะอยู่กับเพื่อนไงเขาก็มักจะคว่ำหน้าโทรศัพท์ใช่ไหมแล้วก็แบบโทรไปก็ไม่เห็นไลน์ไปก็ไม่เห็นก็เลยไม่ตอบเขาก็เลยไม่สนใจก็เจอเหตุการณ์แบบนี้หลายครั้งแล้วก็เคยบอกเขาแล้วนะฮะปรับปรุงแต่เขาก็ยังไม่ค่อยรู้สึกก็เลยเอามาเป็นคำอวยพรซะเลยนะฮะซึ่งโอบก็บอกว่าพออวยพรออกสื่ออย่างนี้เหมือนจะได้ผลนะเพราะตอนนี้เหมือนเขาจะเริ่มรู้ตัวแล้วนะฮะก็จะหงายโทรศัพท์อ่านโทรศัพท์รับโทรศัพท์เร็วขึ้นส่วนอีกเรื่องที่เจ้าตัวเป็นห่วงใช่ไหมฮะเรื่องขับรถคือโอบบอกว่าเวลามาปางอ่ะเขาเป็นนักแข่งรถไงเวลาเขาไปแข่งรถเนี่ยแหละคือสนามแข่งมันมีเซฟตี้อย่างดีไปแข่งรถเนี่ยจะไม่ค่อยห่วงใช่ไหมแต่พอเวลาที่เขาขับรถบนถนนเนี่ยเขาก็ห่วงไงเพราะโอบบอกว่าเลยบอกว่าถ้าไปไหนด้วยกันเนี่ยจะไม่เปิดโอกาสให้มะปรางได้หยิบกุญแจไปขับรถเองเลยอยากให้เขาขับรถเร็วเฉพาะแค่ในสนามแข่งก็พออีกอย่างก็มั่นใจว่าตัวเองเนี่ยขับรถมีมารยาทมากกว่าและสบายใจกว่าที่จะปล่อยให้มะปรางขับอันนี้ด่าแฟนนะเนี่ยทำไมเขาเป็นคู่รักที่แบบตรงๆนะซึ่งโอบก็บอกว่าเคยเตือนมะปรางเรื่องขับรถแล้วถึงขั้นบอกตรงๆไปเลยว่าอย่าเพิ่งรีบตายนะยังมีภาระอยู่ยังมีพ่อมีแม่ยังมีหมาที่ต้องเลี้ยงซึ่งเขาก็รู้ว่าตัวเองพูดไปเพราะว่าเป็นห่วงจริงๆเขารักกันแบบเขารักแบบตรงๆเนาะคือแบบตรงมากแค่บอกว่าถ้าขับรถเร็วอย่าเพิ่งตายนะอะไรอย่างนี้มีภาระอยู่นะอะไรอย่างนี้ไปฟังเสียงสัมภาษณ์น้องโอบกันหน่อยฮะเขาเป็นคนเวลาอยู่กับเพื่อนใช่ไหมเขาชอบคว่ำโทรศัพท์ไม่สนใจไม่เอาแบบโทรศัพท์ไปหาหรือแบบบางทีหรือโอบไลน์ไปเขาไม่ตอบจะบอกว่าทำไมไลน์ไปแล้วไม่ตอบแบบคว่ำโทรศัพท์อีกแล้วหรออะไรเงี้ยก็บอกว่าใช่เวลาอยู่กับเพื่อนก็อยากจะแบบจดจ่ออยู่คนตรงหน้าโฟกัสกับคนอยู่ตรงหน้าโอบบอกว่าก็ไม่ต้องมีแล้วมั้งโทรศัพท์อ่ะโอ้พูดเล่นไม่ได้แอบงอนไม่ได้งอนไม่งอนพูดเล่นเจอเหตุการณ์นี้บ่อยไหมครับก็บ่อยนะหมายถึงว่าแต่เราก็รู้ว่าแบบว่าเขาเจอเขาเป็นคนประมาณนี้เราก็เลยต้องบอกว่าก็ค่อยตะล่อมเอาคือถ้าสมมติว่าเขียนหมายถึงว่าบอกแล้วไม่รู้สึกก็ต้องแบบว่าบอกอีกทางหนึ่งให้มันรู้สึกใช่ก็เลยเป็นคำอวยพรโผล่มาบ้างมีการเปลี่ยนแปลงหรือยังเริ่มแล้วครับเริ่มรู้ตัวใช่คำว่าเริ่มรู้ตัวแข่งรถคือผมรู้สึกว่ามันไม่ห่วงเลยเพราะว่ารู้สึกว่าการที่เขาไปแข่งรถอะมันคือเซฟตี้สุดๆแล้วเรารู้สึกว่าให้คุณขับรถเร็วในสนามดีกว่าคุณไปขับรถเร็วบนทางด่วนแล้วปกติเขาเร็วไหมครับเขาเคยบอกแล้วไม่ใช่เหรอว่าไม่ชอบตามหลังใครอ่ะใช่ใช่ครับถ้าเป็นอย่างนั้นต้องห้ามปาผมในการขับรถเร็ว
ก็ห้ามครับแต่คือเหมือนหลังๆเขาเริ่มรู้ตัวก็เลยแบบว่าเริ่มเบาลงแล้วอะไรเงี้ยใช่เวลาไปไหนด้วยกันก็คือต้องแยกกุญแจรถมาขับเองไม่ผมขับเองตลอดไม่ให้เขาแตะเลยใช่เพราะผมเป็นคนขับรถดีมีมารยาทมากใช่กลัวและเกรงเขาไม่กลัวและเกรงคือผมรู้สึกว่าผมขอออกตัวก่อนเลยดีกว่าว่าผมขับรถดีและมีมารยาทมากมั่นใจกว่ามั่นใจกว่าเซฟตี้กว่าปลอดภัยกว่าใช่ใช่ครับคือจะไม่ปล่อยให้เขาได้จะหยิบกุญแจไปได้เลยใช่ไป1ดีกว่าไป2ความรู้สึกคือเคยนั่งรถคนขับเร็วๆแล้วขามันจิกตามไหมครับแบบว่าแล้วเราขับรถเป็นอ่ะแล้วเราแบบเราเหยียบเบรกกับมันไปด้วยอ่ะแต่มันไม่เบรกกับเราอ่ะคือเราก็เลยรู้สึกว่าก็เลยบอกว่าหลังๆจากนั้นก็เลยขอขับเองเถอะใช่สบายใจกว่าสบายใจกว่าจริงๆแล้วเขาขับรถแบบนี้มันเป็นเรื่องของปกติของเขาอยู่แล้วแต่เราแค่รู้สึกว่าคือเราก็พยายามห้ามปรามเขาให้ได้มากที่สุดอะไรเงี้ยคือหลังๆก็แบบเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็บอกว่าเนี่ยอย่าก็คือถ้าพูดไปแล้วแล้วยังไม่รู้สึกก็บอกว่าอย่าเพิ่งรีบเนาะอย่าเพิ่งรีบตายเนาะเพราะว่าแบบมีภาระที่ต้องเลี้ยงอยู่นะหมาอีกตัวนึงนะพ่อแม่ก็ต้องเลี้ยงดูนะบ้านอีกนะอะไรเงี้ยคือเขาก็เริ่มรู้สึกได้ว่ามันแบบเป็นห่วงแหละอะไรเงี้ยคือถ้าสมมติพูดแบบปกติอ่ะจะไม่ค่อยแบบอันนี้เท่าไหร่ต้องพูดให้รู้สึกตรงไปเลยใช่ใช่คือเรากลัวแหละว่ามันอันตรายนะเพราะขับบนถนนนี้เราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคืออยู่ดีๆเราอาจจะขับเฉยๆแล้วมีคนมาชนเรามันก็เป็นไปได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเขาเห็นอวยพรเราเขาว่ายังไงเขาบอกว่าแน่นเลยนะ บอกว่าแบบเต็มๆเลยอะไรอย่างเงี้ย ใช่ครับผมแต่ก็ไม่ได้อะไรมันก็คือเราก็พูดในสิ่งที่มันก็เป็นอย่างนั้นน่ะอะไรอย่างเงี้ยใช่ของขวัญอื่นไหมนอกจากคำอวยพรที่โค้ชยาวเหยียดมามีครับผมก็ซื้อรองเท้าให้คือเขาจะเป็นสไตล์ว่าโอบอ่ะเป็นคนหมายถึงว่าโอบเป็นคนอัปเดตพวกเสื้อผ้าอะไรเงี้ยโอ้โหเธอซื้ออันนี้สิน่ารักอันนี้สิน่ารักเขาก็บอกว่าอยากให้ใส่หรอซื้อให้ดิแล้วเราเสียเงินไปหลายอย่างมากแล้วกับการที่เราอยากให้เขาใส่อะไรเงี้ยแล้วเขาก็ชอบใช่ไหมเขาโอเคใช่เขาก็ชอบที่เราอยากให้เขาใส่ใช่เราก็บอกว่าคือเขาสะสมพวกรองเท้าที่เป็นแบบว่าสีสีสนิเกอร์เนี่ยคือจริงๆเขาไม่ได้สะสมหรอกครับผมสั่งแล้วแนนไปซื้อให้เขาเองอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าเขาก็ไปใกล้เป็นของสะสมใช่คือสะสมโดยที่ไม่ต้องเสียเงินเองอะไรเงี้ยงงเหมือนกันเวลาซื้อ1คู่เวลาซื้อรองเท้า1รุ่นก็จะต้องซื้อ2คู่อะไรเงี้ยใช่ไม่บางทีก็ไม่ได้ใส่ด้วยกันหรอกเก็บไว้อะไรอย่างเงี้ยใช่ตอนนี้สิริรวมแล้วซื้อรองเท้าให้มาปังไปกี่คนโอ้ยตอบเองครับ เยอะด้วยเกิน10มั้ยตั้งแต่คบกันมาน่าจะเกินนะครับใช่ๆๆน่ารักเนาะน่ารักเป็นคู่ที่แบบเขาก็คบกันแบบตรงๆนะฮะเหมาะ